แกละแกข้าเหนื่อยเหลือเกินรอเอาเจ้าเนี่ยเหนื่อยแกละแกพี่ป๊อปเฮ้ยโอ้ยอะไรกันคะเนี่ยมาเสียงดังอะไรตรงนี้นี่รายการสีสันบันเทิงค่ะอ้าวเหรอนึกว่าเป็นพ่อเดชแล้วคุณผู้ชมก็กำลังรอชมเราอยู่ด้วยสวัสดีคุณผู้ชมก่อนครับค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ต้องขอโทษแทนพี่ป๊อปด้วยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เพี้ยนเพี้ยนอะเนาะเพี้ยนอะไรอะโหนี่คิดว่าพ่อเดชเข้าสิงอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยเหอละครใหม่บุพเพสันนิวาสใช่ไหมคะเออสิไม่เหอได้ไงล่ะเบลเพราะว่าเนี่ยพี่นะเหอเพราะว่าได้เล่นละครย้อนยุคไปไกลถึงสมัยอยุธยาเนี่ยครั้งแรกเลยนะและที่สำคัญก็คือได้ประกบคู่กับนางเอกสาวสวยชื่อเบลล่าเป็นครั้งแรกด้วยเลิฟพี่โป๊ปมากๆค่ะเบลก็ปลื้มมากเลยค่ะได้ร่วมงานกับพี่โป๊ปเพราะว่าพี่โป๊ปเนี่ยโอ้โหเล่นเป็นพ่อเดชได้แบบเหมือนหลุดออกมาจากนวนิยายเลยจริงหรือเปล่าใช่คือแบบโอ้ยเล่นด้วยละอินสุดๆและที่สำคัญเรื่องนี้เนี่ยคาแรคเตอร์ของเบลเล่นเป็น2คาแรคเตอร์ด้วยซึ่งท้าทายมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเตรียมพบกับละครโรแมนติกสุดซึ้งของพระนางป๊อปธนวัฒน์เบลล่าราณีในบุพเพสันนิวาสจากนิยายสู่ละครรังสรรค์โดยผู้จัดพี่หน่องอรุโนชาแห่งค่ายบรอดแคสต์เรื่องนี้เบลล่ากลับมาพร้อม2คาแรคเตอร์ที่ต่างกันอย่างสุดขั้วในบทของกระเกดหญิงสาวหน้าตาสวยงามรูปร่างอรชรอ่อนแอนแต่นิสัยใจคอร้ายกาจผิดกับเกศสุรางสาวร่างอวบอ้วนเฉลียวฉลาดอารมณ์ดีร่าเริงแจ่มใสที่สร้างความประทับใจให้ผู้คนชาวอยุธยาอย่างพระเอกป๊อปหรือพ่อเดชชายหนุ่มหน้าตาโบราณแววตาขมกล้าสงบเยือกเย็นมาตกหลุมรักสาวแซ่บหลงยุคอย่างไม่ตั้งใจเรียกว่าเรื่องนี้เป็นการพบกันครั้งแรกของพระนางก็ได้รับบทหนักทั้งคู่โดยเฉพาะนางเอกที่ต้องบู๊แอคชั่นโหนสลิงเก่งภาษาและต้องสวมบทร้ายของแม่กระเกดที่บอกเลยว่าสาวเบลล่าก็ถ่ายทอดออกมาได้เผ็ดร้อนสะใจแม่นายจริงๆค่ะผมตื่นเต้นนะเพราะว่าผมไม่เคยเล่นบทแบบพีเรียดแบบนี้เลยแล้วก็การเดินการพูดหรือว่าคำยากมากโอ้ไหว้พระก่อนเลยเมื่อเช้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สุดฤทธิ์ค่อนข้างยากเนาะด้วยภาษาด้วยกิริยาท่าทางอะไรต่างๆสำหรับตัวกาลเกตก็ร้ายด้วยแต่ว่าพออยู่กับแบบหน้าคุณพี่หมื่นก็จะเราไม่ได้ทำเจ้าค่ะดีดน้ำตาดีดน้ำตายังไงก็ฝากละครเรื่องบุพเพสันนิวาสด้วยนะคะก็เป็นละครรักในยุคประวัติศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์ก็อยากให้ดูกันว่าจะแบบจะสนุกแค่ไหนเมื่อเกศสุรางเข้ามาอยู่ในร่างกาลเกตต้องรอดูนะครับยังมีปั้นจันในบทพ่อเรืองเพื่อนสีพ่อเดชที่มีนิสัยทะเลนขี้เล่นและเจ้าชู้มาเพิ่มอรรถรสให้กลมกล่อมขัดกับสาวปรางแม่หญิงจันวาดที่เรื่องนี้เป็นสาวชั้นสูงกิริยางดงามพร้อมทั้งหลุยและซูซี่คู่รักสุดดราม่างานนี้อำนาจเหนือดวงจิตจะนำพาหัวใจสองดวงมาพบกันได้อย่างไรติดตามได้ในบุพเพสันนิวาสทุกวันพุธพฤหัสบดีเริ่ม21กุมภาพันธ์นี้2ทุ่ม20ค่ะโอ้โหเป็นยังไงบ้างสกู๊ปละครเราน่าดูมากๆเลยค่ะแต่นี่เราให้ชมแบบอุ่นเครื่องแบบกรุบกริบกันก่อนนะครับพรุ่งนี้เนี่ยเรามาชมกันแบบของจริงแบบเต็มอิ่มกันเลยนะครับกับละครบุพเพสันนิวาสตอนแรกครับค่ะแล้วก็ชมกันได้ทุกคืนวันพุธพฤหัสนะคะหลังจบรายการสีสันบันเทิงค่ะสำหรับวันนี้เบลล่าและพี่โป๊ปขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ